ปิดปองความร้ายของเวรุรีที่บอกได้เลยว่าเลือดเย็นสุดๆกับฉากนี้เห็นฉากนี้แล้วไม่ต้องบอกเลยว่าใครน่าสงสารที่สุดแกได้ตายแบบทรมานแน่ๆมานี่และในวันนี้ค่ะเดียนก็เลยมีเบื้องหลังของฉากนี้ให้ได้ดูกันเห็นเบื้องหน้าไปแล้วนานเบื้องหลังใครจะน่าสงสารกว่ากันตายทรมานสำหรับฉากที่เบลูรีนะคะลากลำดวนเนี่ยก็รู้สึกปวดหลังแล้วมันแบบว่าเหมือนเราต้องก้มไงคะแล้วฉันมีปัญหาเรื่องปวดหลังอยู่แล้วกลายเป็นว่าเราก็ยิ่งเจ็บคือสงสารพี่บีด้วยเพราะว่าเหมือนเราต้องลากบนพื้นซึ่งในพื้นมันก็มีดินที่บางทีก็แฉะบางทีก็เป็นทรายใช่ไหมคะแล้วคือบางทีมันก็เจอกิ่งไม้อะไรพวกนี้เรารู้สึกว่าสงสารพี่เขาแต่เราก็สงสารตัวเองเพราะว่าเราก็หนักแล้วหลังแบบเราก็ต้องก้มลากลำดวนจะรอดจากน้ำมือของเวลุรีได้หรือไม่พลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันทรมานเรสสแบนแบนมาค่ะไปแต่ว่ายังไงก็อย่าโกรธเวลุรีนะคะเพราะว่าเวลุรีเขาก็มีความน่าสงสารในตัวเองยังไงก็สงสารเวลุรีบ้างนะคะ